ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามเซียนสร้อยพร้าวนะครับผมหลังจากเราเคยสัมภาษณ์กันก่อนนู้นนะครับเนาะพ่อถูกมา15งวดนะครับ FC พอออกช่อง YouTube ปุ๊บหลุดเลยนะครับพ่อก็เลยหลาบเลยเข็ดเลยนะครับนะฮะไม่อยากให้สัมภาษณ์ละแต่จะให้ตัวเลขมาพูดเอานะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ FC โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณพ่อนะครับแต่ว่าไม่ให้เห็นคุณพ่อนะครับได้ยินแต่เสียงคุณพ่อนะครับเนาะโอเคครับแนวทางของคุณพ่อเสียนสร้อยพร้าวจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมมั่นใจเลยบ่พ่อเนี่ยตัวนี้เนี่ยมั่นใจแล้วเลขเนี่ยไม่จากกันนั่นสิจากสมุดเหลืองวันงานคือวัดทึ่งบนทึ่งลางพอบันทึกแต่หกสี่สี่หกบ่ได้เสื่อนยังเจ็ดแปดเก้าครับพอเสื่อนแต่แปดแปดมูลเอเล่สะบันทึกที่ได้ยุ่งมืนกลัวมันไปออกแปดเก้าเด้ครับสั่งมาให้เว้าแล้วมันจะเสียงกับอะไรวะเราก็ต้องเว้ามันบ่มันบ่หมานเนี่ยพ่อให้ตัวเลขนี่ก็ถือว่านี่แหละครับผมเออ8ครับอันเดียวกันเบิด FC ก็ถามแม่อย่าเปิดอันเดียวกันเบิดล่ะสุดนั้นรู้จักนี่เบิดเพราะว่าพอว่าหันพ่อซื้อเบิด 6,300 กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านเนาะขึ้น300วันนี้กราบว่าตามเลขบ้านซอยพาวค่ะ789ว่ามันเลขใต้เลขบ่ซื้ออือพ่อเราไปสัมภาษณ์น้องพี่น้องเอาคลิปนี้ช่องมาได้บ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกับ Subscribe ทั้งช่อง468เออนี่พ่อมั่นใจ468พ่อมากวันนี้นํามาเอาเลขน้ําพ่อฮอดบ้านเด้ค่ะบ่ออกกว้างเล่นบ่ว่าฮะว่าบ่มันบ่ถือเลขให้ได้เลขใช่ตรงกันบ่หันเบิกทราบจุดเบิดวันนี้เดี๋ยวเบิกทราบสิจุดอันการจุดเอานั่นล่ะจุดเอาเนาะไปว่า FC ฟังนะพ่อนะอันนี้ก็แม่นบ่นี่แม่นเบิดเลขเดียวกันเบิดโอ้เดี๋ยวจุดให้มันครบพี่น้องครับผมกลับกันเดี๋ยวแบตหมดขออนุญาตใช้เวลาจุดนะคะขอให้เจ้าตัวเลขมาให้เว้าเอาเอฟซีก็ถามหาหลายอยู่ดอกพ่อว่าให้ตามบ้านเสี้ยนบ้านสวยพาวแนวกันมาจดเอาเลขโดยตรงได้ค่ะพี่น้องแล้วจะฝันขอรอเคลียฝันว่างหันบ่ถือจักโตจะเป็นฝันบ่คิวเหมือนเหมือนหมาแล้วมวนนี้มั่นใจเลยพ่อมีอย่างเอาจากันนั่นเงี้ยง680มานี่680ก็คือเลขมันหลายโพดคันแม่นแม่เฒ่าย่างติเล่าสิบอกกันติ่งเป็นเลขจริงเล่าหลายเนาะก็ชื่อหลายโอ้ครับผมโอ้เอาวันนี้ก็ได้มาเจอพ่อโดยบังเอิญเลยนะครับเนาะเออครับต้องขอขอบคุณพ่อครับผมครับเสียดายเนี่ยครับเพื่อให้ได้เลขอันซับโตนั่นครับผมครับเล่นซอยพ้าเก็บตัวขนาดพี่น้องเลขเพิ่นเขาดูคือถ้าออกช่อง YouTube แล้วเพิ่นได้บ่ให้สัมภาษณ์แม่สัมภาษณ์กลัวไม่ถูกแต่ว่าเลขมันบ่แพงดอกเนาะไม่แพงครับผมให้คือเก่าค่ะมื้อนี้ก็เว้าก็พอไปแล้วเพราะงั้นนี่เพิ่นเอาเลขให้เลยแอดกับจดพยายามนั่งจดเอาเบิดสู่ตัวแล้วค่ะครับเพิ่นก็ซื้อหลายของเพิ่นด้วยเนาะหลายพ่อซื้อหลายเพิ่นว่ากันแม่เฒ่ายังนี่เขาสิบ่ให้ปิ้งบินเลขกินว่าซะพอแล้วสื่อไลน์ค่ะครับเสียอย่างเดียวเพิ่นว่าสัมภาษณ์เพิ่นเลยเอาตัวเลขให้เลยเพิ่นว่าจะให้สัมภาษณ์แล้วมันบ่หมานเพิ่นว่าเพิ่นได้ให้ตัวเลขมาเอาเดี๋ยวให้หามุมจอดดีๆกันจอดนี่บ่ได้บ่ค่ะเดี๋ยวหาลงจอดก่อนหามุมใหญ่จอดกันวางทางเข้าบ้านเพิ่นว่าจอดแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะมานําเอาตัวเลขและแนวทางนะคะครับบ้านซอยพาวเอาไปมาเซียนซอยพาวก็แล้วกันนะคะเซียนซอยพาวเนาะค่ะมื้อนี้ FC ก็ขอกันมาหลายงวดแล้วคุณพ่อเพิ่นบอกช่อง
หลังจากเพิ่นบอกช่องเพิ่นก็ถือของเพิ่นตลอดนะคะครับผมแยกหมวดเออกว่าโอ้ไม่บ่นานแล้วนะไม่5 6งวด7งวดแล้วครับเนี่ยเข้าโดนแล้วเนาะ เพิ่นว่าเพิ่นถือประจำมาพอเพิ่นพอดีพอดีเพิ่นก็บ่ค่อยอยู่บ้านเพิ่นหาหยังเก่งเลขพี่น้องเตี้ยนเตี้ยนบ้านซอยผ้าเนาะค่ะครับผม FC ก็ขอกันเข้ามาหลายอยู่เพิ่นก็ว่าให้ไปตามให้ในพักนึงเพิ่นเป็นหยังจังบ่ได้มาโอ้ปัวเพิ่นไม่ให้ครับไม่ให้ตัวไม่ให้เลขไม่ให้สัมภาษณ์ให้เลขอยู่แต่ว่าไม่ให้สัมภาษณ์ครับผมเพิ่นให้เลขแต่ว่าเพิ่นบ่ให้สัมภาษณ์เนาะครับเพราะว่าพ่อกลัวบอกว่าถ้าสัมภาษณ์ลงไปกลัวเลขเคลื่อนอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่างวดนั้นเพิ่นให้เฮาสัมภาษณ์แล้วมันครับแต่ว่าก็ได้ยินเสียงเนี่ยได้แต่ว่าไม่ให้เห็นหน้าอะไรงี้นะครับอืมบ่งั้นโอ้กลัวก็คุยน้ําเพิ่นอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นก็บ่แพงเด้ไม่แพงเลขครับต้องมาจดไว้บ่แพงดอกเพิ่นว่าให้เลขมาแอดก็เลยได้มาเว้าสู่พ่อแม่พี่น้องคือเสี้ยนซอยผ้านี่เขาซ่ากันแม่นบ่ค่ะซ่ากันว่าเพิ่นเป็นเสี้ยนเลขชื่อเลขถูกดูค่ะถูกประจําครับอยู่แถวนี้นั่นต้องขึ้นชื่อเลยว่าซั่นแอดก็มาตามงวดนั้นเนาะงวดแรกที่ออก YouTube ไปเพิ่นเคยออกเที่ยนึงมาดันปากกดว่ามันหลุดแม่นบ่หลุดมันเพิ่นไม่หลับเพิ่นว่าเพิ่นถือว่าสู่งวดเพิ่นว่ามาออกกล้องตัวนี่15งวดนะหลุดว่าซั่นออก YouTube ทีเดียวหลุดเลยนะเลยหลับเลยเพิ่นได้หลับว่าซั่นครับแต่ว่ามื้อนี้ก็ขอสัมภาษณ์เพิ่นอยู่ดิขอเอาที่เสียงก็ได้เจ้าพ่อว่าซั่นได้อยู่เล่าก็เลยว่าเอาเลขไปโหลดไปเว้าเอาเลขไปเว้าสู่ FC ฟังเพิ่นว่าแล้วพ่อก็มาเล่าให้ฟังอยู่เพิ่นก็เว้าอยู่ในเพิ่นบ่ให้ไทยเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นนะได้ยินแต่เสียงก็เพิ่นให้เลขมาก็จดว่าแม่นจดมาเบิดแล้วพี่น้องบินเพิ่นนี่อัญญะพี่น้องเอ้ยปึกบักใหญ่เนาะครับผมแต่ว่าก็ตัวเดียวนี่แหละแต่ว่าก็ได้คัดลอกมาไว้แล้วนี่มีของเพิ่นที่เพิ่นซื้อแล้วเด้นี่พี่น้องครับผม3ตัวนี่ซื้อให้ได้แม่นบ่เพิ่นสั่งเฮาบางกี่น่ะครับ4 6 7ค่ะ468 295 296ค่ะ680ครับผมค่ะ2ตัวนี่บนล่างกับด้วยนะคะ3ตัวคันชอบตัดก็ตัดเอา2ตัวสิมี25 78 79 48ว่าซั่น48แล้วก็มี58 8024แล้วก็26ค่ะพี่น้องทั้งหมดก็มีซ้ํานี้เนาะที่เพิ่นซื้อเนาะค่ะครับเพิ่นซื้อก็ที่แอดไลน์มา3ตัวนี้ชอบก็ตามเพิ่นว่า3ตัวซื้อให้ได้เพิ่นว่าเพิ่นมักแฮงความชอบส่วนตัวค่ะแนวทางก็มีข่าวมีรุดก็ใช้วิทยาในการรับชมก็มาฟังเบิ่งว่าเสี้ยนซอยผ้าเฮางวดวันที่1ธันวาคมนี้เพิ่นสิบอกคิวบ่เนาะค่ะครับผมบอกคิวบอกมันบ่เพิ่นถือเคล็ดใหม่เพิ่นให้แต่เลขมาเว้าแกกลัวเลขเคลื่อนแล้วอย่างเลขเคลื่อนครับเสียนสร้อยพร้าวนะครับแถวๆนี้คือดังมากเลยนะครับสำหรับแนวทางเสียนสร้อยพร้าวนะครับผมเนี่ยจดใส่กระดาษใหญ่ๆเมื่อกี้เพิ่นเฮ็ดให้กระดาษน้อยๆกระดาษเล็กๆนะครับกระดาษน้อยๆเดี๋ยวสิจดใส่กระดาษใหญ่ให้ FC ด้วยค่ะเด้อครับผมนี่นะครับ FC ครับผมตัวเลขของเซียนสร้อยพร้าวนะครับผมที่พ่อเน้นคือ468กับ467นะครับผมที่เน้นๆ นะฮะครับเป็นเลขของเซียนสร้อยพร้าวนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยเจอโดยบังเอิญครับเห็นมาตามพ่อถึงบ้านหรอกแต่ว่าไม่เจอพ่ออยู่บ้านนะครับเนาะครับขับรถไปขับรถมาเจอพ่อกำลังเดินหาเก่งเลขอะไรสักอย่างนี้แหละครับก็เลยจอดสัมภาษณ์เลยจอดถามเลยนะครับผมแต่ว่าพ่อก็ไม่ให้สัมภาษณ์ให้เห็นหน้าเห็นตาแต่ว่าก็เสียงก็ได้อยู่นะครับพ่อกลัวว่าเลขจะเคลื่อนนะครับ FC ครับผมครับเอาทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับแนวทางเซียนบ้านสร้อยพร้าวนะครับผมครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ